วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่อง YouTube ยิ้มละไมไปด้วยกันค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมารู้จักกับเสน่ห์จันทร์เขียวแล้วก็เสน่ห์จันทร์เงินค่ะที่บอกว่าทำไมเสน่ห์จันทร์เขียวมันดูแตกต่างยังไงกับเสน่ห์จันทร์เงินเพื่อนๆมาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะก่อนอื่นฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเรามาเริ่มกันที่เสน่ห์จันทร์เงินเลยค่ะเพื่อนๆลักษณะของใบนะคะจะบอกว่าเสน่ห์จันทร์เงินเนี่ยมีลักษณะของใบที่เป็นรูปหัวใจค่ะแต่มีความเรียวยาวกว่าเสน่ห์จันทร์เขียวค่ะแล้วก็ที่ใบค่ะการสังเกตนะคะที่ใบของเขาใบของเขาเนี่ยจะมีเรียกว่าสีเงินหรือประหลอดเนี่ยเหมือนสีประหลอดเคลือบอยู่บนใบค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือความที่เป็นเอกลักษณ์ของเสน่ห์จันทร์เงินเลยนะคะเสน่ห์จันทร์เงินเองอยู่ในวงอาราซีอี้ค่ะในสกุลโฮมโมโลมิน่าเหมือนกับเสน่ห์จันทร์ชนิดอื่นๆค่ะชอบแสงแดดรำไรไม่ชอบแดดจัดนะคะเป็นพืชที่จริงๆเขาก็บอกว่าเลี้ยงง่ายนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเนี่ยเลี้ยงง่ายกันไหมอยู่ในวงเดียวกันกับตระกูลบอนค่ะชอบแสงแดดรำไรไม่ชอบแดดจัดสามารถรดน้ำได้แต่ไม่แนะนำว่าให้รดเยอะมุมนี้เห็นไหมคะว่าเหมือนเสน่ห์จันทร์เขียวมากแต่เขามีเป็นสีประหลอดนะคะอยู่บนใบค่ะแล้วก็ลักษณะใบจะต่างกันนะคะเสน่ห์จันทร์เงินจะมีความเรียวมากกว่าความเรียวยาวนะคะที่แตกต่างกันกับเสน่ห์จันทร์เขียวค่ะและอีกเรื่องนึงค่ะที่แตกต่างกันลิบลับเลยนะคะก็คือราคาค่ะเสน่ห์จันทร์เงินเนี่ยเรียกได้เลยว่าราคาค่อนข้างสูงนะคะต้นไซส์เล็กๆยังอยู่ที่ประมาณเกือบ 3,000 แล้วค่ะเช่นเดิมค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเสน่ห์จันทร์นะคะซึ่งเสน่ห์จันทร์ที่เป็นเสน่ห์จันทร์ตั้งแต่โบราณเนี่ยเขาจะเขียนคำว่าเสน่ห์จันทร์แต่ว่าคำที่เป็นคำว่าจันทร์เนี่ยเป็นนอหนูการันนะคะไม่ใช่ทอทหารรอเรือการันซึ่งคำว่าจันเนี่ยแปลว่าหอมนั่นเองค่ะดังนั้นเสน่ห์จันที่มีฤทธิ์เรียกว่าเป็นมงคลมีความหอมและนำไปทำเป็นผงพระต่างๆแล้วก็มีคุณทางเรื่องของด้านมงคลเกี่ยวกับการไปทำพระเนี่ยเขาจะใช้เป็นเสน่ห์จันจันที่มีนอหนูการันนะคะไม่ใช่เสน่ห์จันทอทหารรอเรือการันค่ะเพื่อนก็จะมีข้อมูลอยู่ในหนังสือที่เป็นตำราว่านเสน่ห์จันทร์นั่นเองค่ะคำที่เขียนว่าตำราเสน่ห์จันทร์เขาก็จะลงท้ายด้วยนอหนูการันนะคะความหมายของเสน่ห์จันทร์นอหนูการันค่ะเสน่ห์จันทร์คือไม้ที่มีกลิ่นหอมชวนให้หน้าหลงไหลเสน่ห์หมายถึงลักษณะที่ชวนให้รักจันทร์ที่เป็นนอหนูการันนะคะหมายถึงชื่อพันธุ์ไม้บางชนิดที่มีเนื้อไม้ดอกหรือผลให้กลิ่นหอมค่ะใช้ทำยาและปรุงเครื่องหอมค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นข้อมูลนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ.2520ถึงปัจจุบันจะมีต้นเสน่ห์จันทร์เพิ่มเข้ามานะคะซึ่งมีหลากหลายชื่อซึ่งก็เป็นที่นิยมเลี้ยงกันในกลุ่มผู้เลี้ยงว่านและบุคคลที่รักต้นไม้ซึ่งได้รวบรวมเพิ่มเติมมานะคะคือเสน่ห์จันทร์ดำเสน่ห์จันทร์นาคเสน่ห์จันทร์สีมหาโพธิ์เสน่ห์จันทร์เงินเสน่ห์จันทร์โกเมนเสน่ห์จันทร์เจ้าจอมเสน่ห์จันทร์สัมฤทธิ์เสน่ห์จันทร์บุษราคำเสน่ห์จันทร์ประกายดาวเสน่ห์จันทร์ประกายทองเสน่ห์จันทร์โครบและเสน่ห์จันทร์มโนราค่ะเพื่อนๆนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกันกับเสน่ห์จันทร์เงินของเรานั่นเองด้านของเสน่ห์จันทร์เงินก็จะเป็นสีเขียวนะคะออกสีเขียวมีเหลืองนิดหน่อยค่ะนะตรงนี้ก็เป็นลักษณะของเสน่ห์จันทร์เงินค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีเสน่ห์จันทร์เงินอยู่ในมือหรือว่ามีต้นเสน่ห์จันทร์เงินเล็กๆก็มาแบ่งปันกับเพื่อนๆได้นะคะเรามาดูกันต่อนะคะที่เสน่ห์จันทร์เขียวค่ะนี่เลยนะคะเสน่ห์จันทร์เขียวสิ่งที่แตกต่างเลยนะคะถ้าเพื่อนๆเนี่ยเลี้ยงเสน่ห์จันทร์เขียวกับเสน่ห์จันทร์เงินนะคะเขาแตกต่างกันที่ลักษณะใบค่ะเพื่อนๆดูลักษณะใบนะคะแล้วก็สีของใบมีสีเขียวคือเขียวเลยนะคะเขียวล้วนเขียวจัดเลยนะคะโดยที่เสน่ห์จันทร์เงินเนี่ยเขาจะมีความเป็นสีเงินอยู่บนใบของเขาและอีกอย่างนึงค่ะคือตัวเสน่ห์จันทร์เขียวเนี่ยเขาก็จะแบบว่าไม่ใบเขาเนี่ยจะแตกต่างนะถ้าเพื่อนๆสังเกตให้ดีๆเห็นไหมคะ
ลักษณะของรูปใบนะคะต่างกันมากนะคะนี่คือต้นสนีจันทร์เขียวค่ะก้านสีเขียวใบสีเขียวทุกส่วนเป็นสีเขียวค่ะและที่สำคัญค่ะความมีมงคลนะคะเรียกว่ามีมงคลมากนะคะมีฤทธิ์ในความเชื่อเมตตามหานิยมมากๆค่ะนี่คือต้นสนีจันทร์เขียวลำต้นเป็นเง่าอยู่ใต้ดินหรือตั้งขึ้นเมื่อโตหรือยาวขึ้นก้านใบสีเขียวลักษณะกลมเรียวยาว 40-60 เซนติเมตรบริเวณโคนแผ่ออกเป็นกาบโอบหุ้มลำต้นแบบสลับโดยรอบใบรูปหัวใจขนาดกว้าง 15-20 เซนติเมตรค่ะยาวประมาณ 20-25 เซนติเมตรปลายใบแหลมเป็นติ่งโคนใบกลมอยากเว้าและกว้างเส้นกลางใบและเส้นใบทางด้านบนใบเป็นร่องเล็กน้อยทางด้านล่างนูนเป็นสันสีเขียวอ่อนกว่าแผ่นใบทั้งด้านบนและด้านล่างลำต้นมีกลิ่นฉุนส่วนอื่นๆไม่มีกลิ่นค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวสนีจันทร์เขียวเองเนี่ยเขาจะมี2แบบนะคะคือที่เป็นสนีจันทร์เขียวที่หอมมากๆกับสนีจันทร์เขียวที่มีกลิ่นหอมน้อยค่ะถ้าเรามาดูตามตำราสารพัดว่านของแสวงเพชรสิรินะคะเพื่อนๆก็ลองหามาอ่านได้นะคะตัวสนีจันทร์เขียวที่มีบันทึกไว้เนี่ยเขาบอกว่าหัวต้นใบเหมือนกับว่านสนีจันทร์ขาวและสนีจันทร์แดงก็คือจะผิดกันตรงก้านหรือใบที่มีสีเขียวล้วนรูปใบกลมสั้นกว่าทั้ง2ชนิดไม่มีกลิ่นหอมเลยอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งชนิดที่มีการบันทึกไว้ว่าสนีจันทร์เขียวไม่มีกลิ่นหอมเลยค่ะมีการบันทึกไว้ในตำราตะลุยดงว่านเชษฐาพยากรณ์นะคะบอกว่าสนีจันทร์เขียวคล้ายกับว่านสนีจันทร์แดงแต่ใบมีสีเขียวเข้มและตลอดทั้งต้นก็มีสีเขียวเช่นกันใบค่อนข้างจะบางกว่าสนีจันทร์ทั้งหลายมีกลิ่นหอมฉุนกว่าว่านสนีจันทร์อื่นๆนอกจากนี้แล้วทุกอย่างคล้ายคลึงกับว่านสนีจันทร์อื่นๆทั้งสิ้นอันนี้ก็มีการบันทึกไว้ที่แตกต่างกันค่ะเพื่อนๆถือเป็นการศึกษาร่วมกันนะคะสนีจันทร์เขียวเองก็อยู่ในวงอาราซีอี้ค่ะตระกูลเดียววงเดียวกับบอลนะคะแล้วก็ในสกุลโฮมาโลวิน่าเช่นเดียวกันการดูแลสนีจันทร์เขียวหรือว่าปลูกสนีจันทร์เขียวไว้เนี่ยเขาก็จะนิยมปลูกไว้ในบ้านเพราะว่ามีมงคลในด้านเมตตามหานิยมสูงนะคะแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราดูแลเขาเป็นอย่างดีเขาก็จะนำความโชคดีมาให้เราด้วยค่ะค่ะคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะฝากเพื่อนๆช่วยติดตามช่องใหม่ของปุ้ยด้วยนะคะบ้านสวนยิ้มละไมค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะ